ดูข้อ2ต่อนะคะจากรูปและค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติของ x ที่กำหนดนะคะจงหาว่า x คือมุม a หรือมุม b นะคะเขาก็กำหนดรูปสามเหลี่ยมมาให้นะคะมีมุม a b c มุม c เป็นมุมฉากนะคะเขาถามว่า x เนี่ยคือมุม a หรือมุม b เราจะรู้ได้ยังไงว่า x คือมุม a หรือมุม b ก็ต้องมาดูนะคะว่าอย่างข้อ1เนี่ยเขาให้ sin x เท่ากับ bc ส่วน ab bc นี่คือความยาวด้าน bc ab คือความยาวด้าน ab ถูกต้องไหมคะเราจะมาดูค่ะว่า x คือมุม a หรือมุม b จากนี่นะคะ sin ว่ายังไงนะคะ sin คือข้ามส่วนฉากใช่ไหมคะเราก็ดูว่าเนี่ย bc เนี่ยมันตรงข้ามกับมุมไหน bc คือความยาวด้าน bc เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับมุมไหนคะข้ามใช่ไหมคะbc คือข้ามและ ab คือฉากไหมคะฉากคือด้านตรงข้ามมุมฉาก ab คือความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากถูกไหมคะโอเคตรงนี้ถูกแล้ว ab นะคะ sin x เท่ากับ bc ส่วน ab ก็ดูค่ะว่าด้าน bc เนี่ยมันตรงข้ามกับมุมไหน x ก็คือมุมนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ BC เป็นด้านตรงข้ามของมุมอะไรคะมุม A ใช่ไหมคะนี่ไงคะ BC อยู่ด้านตรงข้ามของมุม A เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยหรือเปล่าคะข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะคะว่า X เนี่ยนะคะมุม X คือมุม A เพราะว่าอะไรคะเพราะ sin A sin คืออะไรคะข้ามส่วนฉากใช่ไหมคะ sin A ก็ดูมุม A ไงคะข้ามก็คือด้านตรงข้ามมุม A คือ BC นั่นเองส่วนนะคะฉากคือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คืออะไรคะด้านข้ามมุม C คือด้าน AB นั่นเองเท่าไหมคะ sin A เท่ากับ BC ส่วน AB sin X เท่ากับ BC ส่วน AB เพราะฉะนั้น X ในที่นี้ของข้อ1 X คือ A นั่นเองนะคะพอได้ใช่ไหมคะมาดูข้อ2ต่อนะคะ sin x เท่ากับ ac ส่วน ab คราวนี้เป็น ac ส่วน ab บ้างแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่า sin นี่คือข้ามส่วนฉากใช่ไหมคะก็มาดูค่ะว่าด้าน ac เนี่ยจะเป็นด้านตรงข้ามกับมุมไหนตรงนี้มาดูเลยนะคะด้าน AC นี้ตรงข้ามกับมุมไหนคะปึ๊ดนี่ไงคะตรงข้ามกับมุม B เพราะฉะนั้นตรงนี้ A ส่วน AB นี่ไม่ต้องเช็คแล้วก็ได้ค่ะเพราะว่าข้อ1เราก็รู้แล้วว่า AB นี่มันเป็นด้านตรงข้ามมุม C หรือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเอง sin คือข้ามส่วนฉากใช่มั้ยล่ะคะก็มาดูแค่ AC ค่ะ AC จะเป็นด้านตรงข้ามมุม B เพราะฉะนั้น X ในที่นี้คือมุม B นั่นเองนะคะเพราะอะไรคะนี่ก็เพราะ sin b sin คือข้ามส่วนฉากใช่ไหมคะ sin b ก็มุม b ค่ะตรงข้ามมุม b ก็คือ ac ถูกไหมคะด้าน ac ส่วนนะคะฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ ab นั่นเองเท่าไหมคะ sin b เท่ากับ ac ส่วน bc กับ sin x เท่ากับ ac ส่วน bc เท่ากันเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยค่ะว่า x เนี่ยเท่ากับมุม b นั่นเองนะคะมาดูข้อ3ค่ะข้อ3นี่คือ cos นะคะ cos บ้างแล้ว cos x เท่ากับ ac ส่วน ab แล้วก็มาดูตรงนี้นะคะ cos คืออะไรนะคะ cos คือชิดส่วนฉากใช่ไหมคะฉากนี่ไม่ต้องดูแล้วนะคะเพราะยังไงตรงข้ามมุมฉากมันก็เป็น ab อยู่แล้วแล้วก็มาดูตรง ac ก็พอ cos คือชิดเพราะฉะนั้นคำว่าชิดคือด้านประชิดมุมมาดู AC ด้าน AC นี่ประชิดมุมนะคะก็ประชิดมุม A ถูกไหมคะด้าน AC ตรงนี้นะคะด้าน AC ประชิดมุม A ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น cos คือชิดส่วนฉากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x คืออะไรคะประชิดมุมไหนนะคะ AC ประชิดมุม A เพราะฉะนั้น x ก็คือ A มุม A ถูกต้องไหมคะเพราะอะไรคะเพราะ cosA เท่ากับเท่าไรคะ cos คืออะไรคะชิดส่วนฉาก cos A ก็มาดูมุม A ค่ะ
ชิดน้ำชิมุเองคือราคาด้านอะไร AC นั่นเองนะคะส่วนฉากด้านความฉากก็มีอยู่ด้านเดียวค่ะ AB นั่นเองนะคะแล้วก็มาดูค่ะ cos A เท่ากับ AC ส่วน AB เนี่ยเท่ากับ cos X เท่ากับ AC ส่วน AB หรือเปล่าเท่าใช่ไหมคะเหมือนกันเพราะฉะนั้น X ในที่นี้ของข้อ3ก็คือมุมแล้วค่ะมุม A นั่นเองนะคะมาดูข้อ4ต่อนะคะข้อ4 cos x เท่ากับ bc ส่วน ab cos คืออะไรนะคะ cos คือชิดส่วนฉากด้านมุมฉากอย่างที่บอกนะคะตรงข้ามมุมฉากไม่ต้องไปดูแล้วเพราะว่ามีอยู่ด้านเดียวคือ ab มาดูข้างบนเลยค่ะดู bc ต้องเป็นด้านประชิดมุมใดมุมหนึ่งถึงจะรู้มุม x นะคะดูด้าน bc ค่ะด้าน bc ประชิดมุมไหนคะด้าน BC ประชิดมุม B นั่นเองถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น X ในที่นี้ของเราคือมุม B ใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะ cos B เท่ากับ cos คืออะไรนะคะชิดส่วนฉาก cos ของมุม B ก็มาดูมุม B ค่ะชิดมุม B คือด้านอะไรคะ BC ถูกต้องไหมคะด้านตรงข้ามมุมฉากด้านเดิมเลยค่ะยาวAB นั่นเองแล้วก็ดูนะคะ BC กับ A ส่วน AB ตรงนี้กับ BC ส่วน AB เหมือนกันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ4นะคะ X ในที่นี้คือมุม D นั่นเองถูกต้องไหมคะมาดูข้อ5ต่อนะคะ tan X เท่ากับ AC ส่วน BC นะคะ tan คืออะไรคะ tan คือข้ามส่วนชิดข้ามส่วนชิดใช่ไหมคะนี่ค่อยๆดูนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้น AC เนี่ยมันต้องเป็นด้านตรงข้ามมุมใดมุมหนึ่งและ BC ต้องเป็นด้านประชิดมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมเดียวกันมาดูเลยค่ะว่า AC คือด้านไหนคะด้านนี้นะคะ tan x คือ AC ส่วน BC โดยที่ AC เนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุมใดมุมหนึ่งถูกต้องไหมคะ AC เป็นด้านตรงข้ามมุมแล้วค่ะมุม B ไงคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะตอบได้เลยนะคะว่า X คือมุม B ใช่ไหมคะดูว่า AC เนี่ยตรงข้ามกับมุมไหนและส่วนด้วยด้านชิดมุมเนี่ยก็คือด้านประชิดมุมนั้นก็คือ BC เราจะเช็คว่าใช่หรือเปล่าก็ต้องมาดูค่ะว่าเพราะ tan Bแทนคืออะไรนะคะข้ามส่วนชิด B ใช่ไหมคะก็มาดูมุม B ข้ามตรงข้ามมุม B คืออะไรคะ AC ใช่ไหมคะส่วนชิดด้านประชิดมุม B คืออะไรคะ BC เพราะฉะนั้น AC ส่วน BC ตรงนี้กับ AC ส่วน BC นี้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยไหมคะว่าแทน X มุม X ตรงนี้คือมุม B ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ5มุม x ของเราคือมุม b นะคะมาดูข้อ6นะคะ tan x เท่ากับ bc ส่วน ac tan คืออะไรนะคะ tan คือข้ามส่วนชิดเราก็มาดูเลยค่ะว่ามุม bc เนี่ยเป็นด้านตรงข้ามของมุมไหนแล้วเราก็จะตอบได้ว่ามุมนั้นเพราะว่าส่วนข้างล่างนะคะคือด้านประชิดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นมุมเดียวกับมุมด้านตรงข้ามอะค่ะมาดูนะคะ BC ต้องเป็นด้านตรงข้ามมุมใดมุมหนึ่งนะคะดูเลยค่ะ BC ตรงนี้นะคะตรงข้ามกับมุมแล้วค่ะ BC ตรงข้ามกับมุม A ถูกต้องไหมคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถตอบอย่างนี้ได้นะคะว่า X เนี่ยเท่ากับ A เท่ากับมุม A นะคะเพราะว่าอะไรคะจะไม่ใช่คำตอบว่าเท่ากันหรือเปล่าลองดูนะคะเพราะ tan A นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะแทนคือข้ามส่วนชิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแทน A ก็มองมุม A ด้านตรงข้ามมุม A ยาว BC ถูกต้องไหมคะแทนคือข้ามส่วนชิดแทน A มองมุม A ข้ามส่วนชิดชิดมุม A ยาวนี่ไงคะ AC แล้วดูตรงนี้นะคะ BC ส่วน AC ตรงนี้กับ BC ส่วน AC เท่ากันไหมคะเหมือนกันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้เลยค่ะว่าข้อ6นะคะมุม x ตรงเนี้ยคำตอบก็คือมุม a นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้ว่า
จะทราบได้ไงว่าเป็นมุมไหนก็จำมานะคะว่าซ้ายคือข้ามส่วนฉากคอสคือชิดส่วนฉากแทนคือข้ามส่วนชิดนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้คำตอบว่าเป็นมุม A หรือมุม B ตามนี้เลยนะคะ